ก็มีการจรดปากกาลงนามในการผนวกดินแดน4แคว้นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียแบบเสร็จสิ้นทุกกระบวนท่าแล้วนะคะ4แคว้นนั้นก็ประกอบด้วยโดเนสลูฮันส์ซาปอริเซียแล้วก็เคอร์ซอนตามแผนที่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะคะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationเสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากที่มีการลงประชามติไปนะคะในทั้ง4แคว้นแล้วก็เห็นเกือบจะร้อยละร้อยในทั้ง4แคว้นแล้วค่ะว่าต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียนั่นเองนั่นหมายความว่าพื้นที่ของยูเครน 15% นะคะก็จะตกเข้ามาเป็นของรัสเซียในแง่ของการกล่าวอ้างจากทางฝั่งของรัสเซียนะคะก็ถือว่าเป็นการขยายพรมแดนขยายดินแดนของประเทศรัสเซียที่ใหญ่ที่สุดนะคะครั้งแรกในรอบ50ปีเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยผู้นำของรัสเซียยังมีการลงนามในกฎหมายอื่นๆในการรับรองเกี่ยวข้องกับการให้สัตยาบันการผนวกแคว้นเหล่านี้ของยูเครนเข้าไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะรัสเซียได้ประกาศผนวก4แคว้นของยูเครนโดยมีการอ้างผลประชามติของทั้ง4แคว้นที่ระบุว่าประชาชนเกือบทั้งหมดนะคะเห็นด้วยกับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างล้นหลามขณะที่ทั้งยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกระบุว่าการกระทำของการลงประชามติเนี่ยเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็เป็นเรื่องของการหลอกลวงหรือเขาเรียกว่าชามreferendum ก็ตามนะคะทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัสเซียยังไม่ได้ยึดครองพื้นที่ทั้งหมดของแคว้นทั้ง4โดยสมบูรณ์นะคะมันยังมีบางเมืองในแคว้นเหล่านี้เนี่ยที่ยังถูกครอบครองโดยฝั่งของยูเครนอยู่แล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของเขตแดนด้วยนอกจากนี้แผนที่ของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารก็ยังแสดงให้เห็นว่ากองทัพรัสเซียได้ถอนกำลังทหารออกจากหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกและตอนใต้ของยูเครนอย่างรวดเร็วเพราะว่าถูกฝั่งของยูเครนเนี่ยปฏิบัติการโต้กลับอย่างหนักหน่วงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังคงต้องจับตากันต่อว่าเรื่องของการสู้รบในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ของเมืองเคอร์ซอนในแคว้นคอซอนตอนนี้เนี่ยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฝ่ายด้านของยูเครนสามารถจะโต้คืนได้หลายเมืองในเคอร์ซอนเราด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการระดมกำลังพลสำรองที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีปูตินได้มีการประกาศระดมกำลังสำรองไป 300,000 นายนะคะเพื่อที่จะมาร่วมปฏิบัติการทางทหารพิเศษกับยูเครนเนี่ยรายงานล่าสุดในเวลานี้นะคะรัสเซียสามารถที่จะเกณฑ์ทหารได้แล้วนะ 200,000 คนด้วยกันนะคะท่ามกลางกระแสของประชาชนที่ยังคงตื่นกลัวนะคะแล้วก็หลบหนีออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยล่าสุดมีรายงานนะคะว่าทหารกองหนุนชาวรัสเซียก็เริ่มที่จะถูกส่งไปฝึกซ้อมการใช้อาวุธในพื้นที่แล้วค่ะก็มีการฝึกฝนการใช้อาวุธประจำกายแล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดต่อต้านรถถังทหารเหล่านี้เพิ่งจะถูกเกณฑ์ตามคำสั่งของประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วนะคะที่ประกาศตั้งเป้าเพิ่มกำลังพลสำรองทหารเนี่ย 300,000 นายด้วยกันขณะเดียวกันค่ะในพื้นที่ของแคว้นเคอร์ซอนทางใต้ของยูเครนซึ่งรัสเซียได้บุกยึดมาตั้งแต่เริ่มสงครามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เพิ่งจะประกาศผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียกลับปรากฏภาพทหารยูเครนเข้าไปปลดภาพธงชาติรัสเซียแล้วก็เชิญธงชาติยูเครนขึ้นมาประดับตามสถานที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นเราว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมากองทัพยูเครนได้เดินหน้าปฏิบัติการตอบโต้กลับแล้วก็สามารถยึดคืนพื้นที่ในบริเวณหลายๆเมืองของแถบแคว้นเคอร์ซอนได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะในขณะเดียวกันนะคะล่าสุดก็มีรายงานว่าบรรดาชาติตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกานะคะที่ยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนทางการทหารต่อยูเครนอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างล่าสุดนี้นะคะได้หนุนการส่งอาวุธเพิ่มเติมให้กับประเทศยูเครนโดยสหรัฐอเมริกานะคะมูลค่าอยู่ที่ประมาณ625ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างก็มีทั้งเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาร์สนะคะ4เครื่องด้วยกันมีปืนใหญ่ค่ะ32กระบอกแล้วก็มีกระสุนปืนนะคะก็ประกอบด้วยกระสุนปืนใหญ่แล้วก็กระสุนปืนเล็กเนี่ยรวมจำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 275,000 นัดด้วยกันนะคะที่จะส่งไปให้กับประเทศยูเครนเพื่อช่วยในการสู้รบตอบโต้กลับกับทางฝั่งของรัสเซียนั่นเองแต่ที่นี้ฝั่งของรัสเซียก็ออกมาตอบโต้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยออกมาเตือนค่ะ
ว่าอาจจะเกิดการปะทะกันทางทหารระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกได้ถ้าหากว่าชาติตะวันตกเนี่ยยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือยูเครนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเรื่องนี้เองค่ะทางรัสเซียได้เตือนนะคะว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวโดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกาแล้วก็หลายๆชาติที่ยังหนุนงบประมาณหนุนอุปกรณ์ด้านการทหารต่อยูเครนอยู่นะคะเตือนว่าความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะทางทหารโดยตรงระหว่างรัสเซียแล้วก็ชาติตะวันตกโดยเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐอานาโตลีอันโตนอฟเตือนนะคะว่าข้อเสนอของประธานาธิบดีไบเดนก่อให้เกิดอันตรายจากการปะทะทางทหารโดยตรงระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกแล้วก็เรียกร้องให้สหรัฐยุติการกระทำที่ยั่วยุที่อาจนำไปสู่ผลร้ายแรงเนื่องจากการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐแล้วก็พันธมิตรไม่เพียงจะก่อให้เกิดการนองเลือดที่ยืดเยื้อและการบาดเจ็บล้มตายใหม่แต่ยังเพิ่มอันตรายจากการปะทะทางทหารโดยตรงระหว่างรัสเซียแล้วก็ชาติตะวันตกด้วยนะคะขณะที่ฝั่งผู้นำยูเครนประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ก็กล่าวเมื่อวันอังคารเมื่อวานนี้บอกว่ากองกำลังของยูเครนกำลังได้เปรียบอย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งพลังสามารถที่จะยึดคืนหมู่บ้านจากรัสเซียหลายสิบแห่งทางตะวันออกและทางใต้ในแคว้นเคอร์ซอนคาคีฟลูฮานส์แล้วก็โดเนสในสัปดาห์นี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นจับตาดูกันต่อนะคะคุณณัฐชนกคุณผู้ชมคะว่าการผนวกดินแดน4แคว้นนี้จะยิ่งทำให้เกิดการสู้รบที่หนักหน่วงมากกว่านี้อย่างที่นักวิเคราะห์ได้วิเคราะห์กันเอาไว้หรือเปล่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ